มาดูคู่เอกนำรายการนะครับผมในศึกลูมินี TKO นะครับผมคู่นี้ค้างคาใจกันมา1ไฟต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าใครแพ้ใครชนะมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้อ่ะมุมแดงก่อนเลยครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเดชฤทธิ์สอเพ็ญประภาครับเดชฤทธิ์สอเพ็ญประภานะครับผมมุมเงินสวัสดีครับผมเด่นน้องพวงปอเชิดชัยครับเด่นน้องพวงปอเชิดชัยนะครับเดชฤทธิ์เจอเขามา1ครั้งเจ็ดสงกรานต์ใช่ไหมใช่เอาช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลเลยใครชนะผมชนะครับชนะที่ไหนมาที่ศรีสะเกษครับที่ศรีสะเกษวันนั้นชนะลูกอะไรอ่ะก็เบียดเบียดไปเรื่อยๆครับเบียดไปเรื่อยนะวันนี้เขาขอแก้มือยินดีไหมก็ยินดีครับยินดีนะไปแล้วชนะด้วยอะไรแข้งหรือหมัดก็เบียดเบียดไปยก4ครับเบียดเบียดนะอาวุธก็สูสีกันคิดว่าเราเขาไม่เขาคิดว่าเขาไม่ชอบลูกอะไรก็วงนอกครับวงนอกนะวงนอกเราเร็วกว่าครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เตรียมวางเกมวางแผนมาแล้วใช่ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ไอ้ค่ายสิทธิ์พนัญเชิงที่สารคามครับโอ้ซ้อมอยู่สารคามเลยคู่บ้างซ้อมใครบ้างครับก็ดีเซนเล็กเพชรจินดาแสนศักดิ์เพชรจินดาครับโอ้ตัวใหญ่เลยใช่ครับช่วยกันปั้มช่วยกันซ้อมกี่วันทั้งหมดก็2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์เลยตั้งแต่ชกเสร็จปุ๊บก็เล่นสงกรานต์ใช่ครับแล้วก็กลับมาซ้อมเลยครับซ้อมได้เร่งสุดๆเนี่ยกี่วันก็อาทิตย์กว่าๆอาทิตย์กว่าๆนะวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ123ครับ123ตอนเช้าเป็นไงครับเกินจุด6ครับเกินจุด6เหนื่อยไหมเนี่ยพี่ก็เฉยๆครับเฉยๆนะต่ำกว่านี้ได้ไหมได้ครับปกติก็122ครับปกติชก122ถ้ากลางคืนนะเท่าไหร่121 122ได้121 122ได้อยู่นะครับผมครั้งที่แล้วเจอการพิกัดเท่าไหร่123ครับ123ได้ช่างไหมช่างครับช่างเหมือนกัน123วันนั้นแต่วันนี้เราชนะมา1ครั้งแต่ก็ไม่ต่อน้ำหนักให้ไม่ครับ เพราะยังเบียดเบียดกันอยู่ครับสูสีครับสูสีนะก่อนที่จะมาชนะเขาที่ศรีเกษเนี่ยผลงานเป็นไงมั่งก็ชนะน็อกดาวเด่นสิทธิ์หนุ่มน้อยครับผมยก2ครับแล้วก็ชนะคะแนนนพเก้าสิทธิ์เจพินครับครับผมโอ้โหชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยพี่ก็3-4ไฟแล้วครับ3-4ไฟแล้วกำลังใจเป็นไงตอนนี้ก็กำลังคึกเลยครับกำลังคึกเลยเจอใครก็ได้ก็พิกัดเดียวกันได้ครับพิกัดเดียวกันนี่ไม่หวั่นเลยครับสุดท้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามอายุเท่าไหร่ครับ23ปีครับ23ปีค่าตัวไฟล่าสุด 30,000 บาทครับ 30,000 บาทอ่ะวาย3ฝากชาวสารคามเลยครับวันนี้ช่วยเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องคนมหาสารคามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับผมมาเต็มที่ครับมื้อนี้ครับเต็มที่เต็มถังนะครับล้างย้ำแค้นได้มั้ยได้ครับได้นะครับผมมาถามคู่ชกเขาบ้างเด่นน้องพลวงจะให้เขาย้ำแค้นมั้ยไม่ครับไม่แน่นอนไฟที่แล้วไปแพ้ลูกอะไรเขาบอกเบียดเบียดเลยนี่ครับไปโดนแข้งเหรอครับผมโอ้โหแล้ววันนี้วางเกมวางแผนมายังก็วางมาแล้วครับวางมาแล้วบอกหน่อยว่าทำยังไงดีถึงจะชนะเขาวันนี้ก็แข้งเหมือนครับแข้งเหมือนกันครับผมเตะมาเตะกลับครับดูแล้วหนึ่งครั้งที่เจอกันเขาไม่ชอบอะไรอ่ะก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสูสีแน่นอนโอ้โหแล้วเตรียมอะไรมาวันนี้ก็แข้งครับแข้งครับผมกล้ามาดวลแข้งกับเขาเลยครับไม่กลัวเลยนะครับแล้วเจอมานี่พิกัด123นี่เหนื่อยไหมเนี่ยวันนี้ไม่ครับไม่เหนื่อยเลยครับผมทำที่นู่นทำกี่กิโลที่ไหนครับทำจากค่ายมากี่กิโลไอ้โลกว่าครับโลกว่าครับโอ้สบายสบายเลยครับผมทุกที่เราชกเท่าไหร่ครับพิกัดก็123แบบประมาณนี้นะครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานครับซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานเลยใครช่วยปั้มช่วยซ้อมให้มั่งก็เพชรแล้วก็ดลงน้อยพวกเนี้ยครับผมโอ้โหมวยดีๆมาช่วยปั้มเลยครับผมไฟนี้ในการเตรียมตัวหลังจากเสร็จไฟนั้นเนี่ยกี่วันก็อาทิตย์กว่าๆครับอาทิตย์กว่าๆครับผมมันเร่งสุดๆเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการฟิตซ้อมครับผมโอ้โหมีสะดุดไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับก่อนที่จะมาแพ้เขาเนี่ยผลงานเป็นไงก็แพ้บิ๊กแบงค์ครับก็แพ้บิ๊กแบงค์แล้วก่อนหน้านี้อ่ะไม่จำไม่ได้จำไม่ได้นะจำได้แต่2ไฟล่าสุดที่แพ้มาโอ้โหวันนี้อยากล้างแค้นเหลือเกินสุดท้ายว่าจังหวัดอะไรครับผมคนสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับอายุอะไร27ครับ27ปีครับตัวไฟล่าสุด 30,000 ครับ 30,000 เอาฝากชาวสุรินทร์นะครับวันนี้ช่วยเชียร์หน่อยฝากชาวสุรินทร์เสียภูมิด้วยครับครับใครที่เสียเราไฟที่แล้วไฟนี้เอาคืนได้มั้ยได้ครับได้แน่นอนครับน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับก็59ครับ59ไปปล่อยเท่าไหร่ครับ58ครับ58ต่อ59คู่นี้เจอกันมา1ครั้งที่ศรีสะเกษนี่ครับทางนี้ชนะมาต้องมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในคืนนี้นะครับผมต้องติดตามกันครับ